ปีใหม่นี้เหรอจริงๆก็อยากกลับบ้านแหละเพราะว่าปีใหม่ทุกปีเราก็อยากกลับบ้านได้กลับไปอยู่กับที่บ้านได้กลับไปอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้ากับครอบครัวก็มีความสุขแล้วคนที่เดินทางกลับบ้านอะไรก็จริงๆทุกปีใหม่นะคนเดินทางนี่แบบมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะเราก็ฝากอย่างแรกเมาไม่ขับก่อนสังสรรค์แต่ที่พอดีและมีสติแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัย